ไปเจ้าพระไปเอาไปเลยไปไปซะลูกเจ้าเอาเอาไปเลยเฮ้ยนี่แจ้งนี่ไปดิมันต้องอย่างนั้นไปไปอันนี้ทางด้านนี้เอฟเร็วแล้วพระบาชันเท่าไหร่วันนี้เร็วแล้ว32โอ้โหแล้วมาเห็นที่วัดสัทธารวมโคราชที่ท่านอาจารย์มหาปิ่นเป็นเจ้าอาวาสแล้วก็วัดสัทธารวมท่านเจ้าสิงห์เป็นเจ้าว่าแต่พอวัดศรัทธารวมพระแน่นเราเลยติดหูติดตาเพราะเราไปพักอยู่ที่นั่นเดี๋ยวไปคราวหลังนี่ตั้งหน้าไปดูวัดนี้ร่างบนเลยไม่มีพระเพราะพระอาจโยกย้ายขันแปรไปแล้วแต่วัดศรัทธารวมเรียกว่าร่างบนเห็นแต่เจ็บเจ็บเด่นๆของบ้านเขาเพื่อก่อสร้างเขาเริ่มหายไปหมดเลยแล้วก็เริ่มปูธรรมสาเวทที่ตั้งหน้าไปดูนะเพราะแต่ก่อนเราเคยอยู่วัดสัทธารวมก็อยู่วัดสารวันก็อยู่แต่วัดสัทธารวมเราอยู่ด้านกว่าเพื่อทางด้านตอนออกโคราชทะลุวัดสารวันอยู่ทางทางดีรถไฟพระปากทักษะไปดูเขาที่วัดร้างหมดมีเศษไม้เศษอะไรก็คงครูบาอาจารย์ไม่ดีที่นั่นบรรดาพระทั้งหลายก็ไปเข้าเลยกลายเป็นวัดร้างไปแต่วัดสารวันยังมากอยู่พระมันเป็นวัดสารวันไปแล้วนะมันก็จะเป็นสารวันเหมือนแต่ก่อนสารวันป่าไม้ที่เป็นสาระประโยชน์ไปออกนะเฮ้ยมีเจ็ดพิจวัตรเสรวัตรวัตรสัทธารวมมีร่างแล้วนะคือเวลามีโอกาสว่าเราจะตามไปดูสถานที่เราเคยอยู่เคยพักเคยภาวนาเป็นยังไงโคกเส้นโคกว่าระแนบหรือร่างไปแล้วไปดูเพราะวัตรสัทธารวมร่างหมดเลยนี่ก็ขึ้นอยู่กับพระครูบาอาจารย์โยกย้ายไปไหนลูกศิษย์ลูกหาก็ตามไปวัดกระจายไปวัดร่างไปไปอย่างนั้นแต่สำหรับวัดป่าบันตาดนี่พระมากไม่ล้างแต่ข้อวัดปฏิบัติของพระศีลธรรมของพระเราไม่แน่ใจว่าล้างหรือไม่ล้างให้ถามตัวเองนะพระเรานะอย่ามาโกโสในวันนี้นะวัดร่างพระร่างจากข้อวัดปฏิบัติกลายเป็นวัดร่างไปพระเต็มวัดแต่มีแต่พระเฉยข้อวัดปฏิบัติไม่มีก็เรียกว่าวัดร่างทับตัวให้ดีอย่าให้เป็นวัดร่างนะเลวไรเลวแล้วยิ่งครูบาอาจารย์อ่อนลงอ่อนลงด้วยชาติด้วยขันธ์อะไรลูกศิษย์ลูกสาวแล้วก็เริ่มเสื่อมสารในทางที่ไม่ดีไปใหญ่นะเป็นธรรมดาการหัวหน้าปอดลูกวัดเบื่อจะแข็งและทางชั่วนะอันนี้ให้ฟ้ากันระวังให้ดีนะให้เราได้วิจารณ์วิจารณ์เหลือเกินเพราะถ้าพูดถึงเรื่องการผ่านวัดผ่านบ้านเรานี้จัดเกณฑ์แต่จัดเกณฑ์การผ่านเฉยว่าได้จัดเกณฑ์โดยข้อวัดปฏิบัติอะไรแหละหากจัดเกณฑ์ฝ่ายปริยัติก็จัดเกณฑ์ฝ่ายปฏิบัติจัดเกณฑ์หมดเลยมันอยู่ในเขามาวัดเรานี่เป็นยังไงจัดเจนไปทางไหนวัดเราอะจำไปดีนะพระเราให้พรถึงที่ที่6หมดสงการหมดแล้วครับวันนี้หมดแล้วครับหมดแล้วยุติเมื่อวานนี้นะยุติวันนี้ครับ13 14 15ถึงวันนี้เปิดแล้วครับเริ่มแล้ว13 14 15 3วันครับ
ในวันที่16เรียกว่าหมดไปแล้วครับหมดแล้วครับไม่ได้สารนั่งกันแล้วครับแต่ทั้งราชการก็ปิดอยู่16 17อีก2วันครับทั้งราชการส่วนธนาคารก็เปิดอยู่นะครับธนาคารเปิดทำงานธนาคารเปิดไว้ครับธนาคารบางคนไม่เข้าใจว่าธนาคารแปลว่าอะไรไปนี่เขาสับใบเรือท้ายธนาคารแปลว่าเรือเงินขังเงินธนาคารแปลว่าเรือเงินหรือขังเงินวันนี้ก็ค่อยบ้างไปคนนั่นถามว่าทุกดวงที่ภาพที่สิบแต่ว่าคนมากสำหรับวันนี้ว่าก็ถ้าเราอึมาบาตาวันนี้เป็นสงการมันก็จะวันที่10ถึงมา10ถึง12ถึง3วันนี้วันที่16แต่สงการยังไม่เก่งเนี่ยเรื่องสงการยังไม่เก่งมากแบบโลภะคือเนี่ยก็เราไม่หยุดแล้วคือส่งของตามโรงพยาบาลต่างๆคือโรงพยาบาลขอโทษเจ้าค่ะใครเราที่ว่าอยู่ไม่รู้ใช่ไหมขอประธานโทษเจ้าค่ะเขาปิดต่อค่ะปิดราชการต่ออีก2วันค่ะ16กับ17ค่ะเดี๋ยวหลวงพ่อไปโรงพยาบาลแล้วแล้วเขาปิดค่ะค่ะโรงพยาบาลเขาปิดค่ะเหลือแต่ธนาคารค่ะที่เขาเปิดค่ะเขาประกาศปิดค่ะปิดหมดแล้วโรงพยาบาลก็ปิดน่าคิดว่าเขาน่าจะปิดค่ะเพราะมันเป็นวันปิดราชการเขาประกาศค่ะ16กับ17ค่ะฟังคิดว่าเราน่าจะปิดค่ะแค่รู้ว่าไปไหนแล้วไปวัดสุทวาสครับวันไปวัดเดี๋ยวนี้ไปย้ายมาจำไม่ได้แล้วก็เหลือจะก่อนความจำมีหดเข้ามาหดเข้ามาพอไปแล้วยังกลับย้อนหลังไม่ทำไม่ได้ความจำเร็วเดี๋ยวนี้เร็วมากเดี๋ยวขอให้พี่ชายว่าสัญญาคือความจำได้ไว้มันก็เป็นอายุจำของกันไปไหนมากลับมาไม่ถึงวัดไปแล้วเดี๋ยวย้อนหลังไม่รู้ไปไหนมาเดี๋ยวที่ไปแล้วนะจำไม่ได้แต่ว่าเท่าไรต่อเท่าไรเรื่องการเงินสร้างที่ต่างๆเหรอสร้างโรงพยาบาล10ชั้น200 ล้านกันตอน10ชั้นครับตอนนี้ได้126,975,013 บาทนะครับได้ข้อมาแล้วนะได้ข้อเลยข้อเลยได้ได้200 ล้านครับคือต้องกำหนดเงิน200 ล้านเวลาเดียวได้126,975,013 บาทก็ได้มากกว่าแล้วนะเพราะว่ามากกว่าตึกสูงกว่า50 ชั้นมีตึกสูงกว่า50 ชั้นก็200 ล้านสองร้อยล้านไอ้ทองคำเดี๋ยวเงินพันก็126มีไว้ก็ว่าไงทองคำเข้าทองคำหลวงครับตอนนี้ได้ถึงวันนี้ก็ได้1,929 กิโลแล้วครับโอ้ทองคำครับทองคำมีได้เยอะอะทองคำคือไม่ไปไหนอะถ้าลงมาหาหลวงพ่อบริสุทธิ์ 100% ตลอดเลยไม่มีเรื่องอะไรไม่ไรเลยให้สร้างเท่านั้นเรียกว่าบริสุทธิ์เต็มที่คนที่จะมารับผิดชอบในการโดยการเขาขับหรืออะไรอย่างนี้ก็ออกจากหัวใจแล้วเป็นหัวใจอยู่นั้นบริสุทธิ์ก็ดูว่าได้ทองคำพระคำหลวงเท่านี้แล้วเหรอครับถึงวันนี้ก็ได้เข้าคังหลวงเท่าไหร่เข้าคังหลวง
1,637 กิโลครึ่งเจ้าค่ะเข้าไป600กว่ากิโล 11,600 กว่าเข้าไป11ตัน637กิโลนะคะโอ้ที่เข้าร้อยแล้วเจ้าค่ะแล้วใช่เยอะแล้วนะเจ้าค่ะแล้วก็ได้10ล้านครับสุดแล้ว 214,600 กิโลแล้วเข้าบทอะไรนี่ถ้ามาผ่านเราเข้าบทให้แต่ไหนแต่ยอดเกิดได้ดีนะเชื่อ200ล้านโอ้ถึงสองอาภาษณ์หรือยอดเกิดมาว่า200ล้านโอ้สองอาภาษณ์เหรอใช่สูงสุดชั้นอายุวันละ200ล้านอันนี้ก็มาเข้าเนี่ยไอ้ยาวใหญ่ไอ้พี่น้องทั้งหลายช่วยกันนะแต่นี่เป็นของบ้านเมืองเราเท่านั้นท่านเก็บไปในครัวเคยเห็นโรงพยาบาลไม่เคยเห็นละวันที่ท่านจะเห็นละเข้าเก็บไปในครัวต้องวิ่งหาหมอประธานที่ได้ถึงเป็นที่โรงพยาบาลเป็นชักกว่าช้าผีดิบผีสดอยู่ได้หมดเขาไปรักษาไปหาก็ตายก็เป็นกว่าช้าในที่นั้นไปรักษาไปรักษาเรียกว่าโรงพยาบาลรักษาจะรักษาไปไม่ไหวก็ตายไปอยู่ที่นั่นแผลโบกสีบางทีแล้วก็มีจะอ่อนลงก็อ่อนลงทุกวันทุกวันพอลงไปควรป่วยอยากลุกอยากเดินไปไหนล่ะก็เดินพอจะนี่ก็เลิกกันละ8โมง10นาทีครับตอนนี้เขามาทำบุญศึกสงฆ์หน้าศาลาได้ 20,000 กับ100บาทครับค่าป่าหน้าศาลาได้ 26,211 บาทครับแล้วให้พอล่ะให้พอก็เลิกกันละอิทธิจังปฏิจังตุงหังพิปเมวัสริจตุสัพเพภูเรตุสังกปาจันโทปนรโสยถาวริโชติระโสยถาสัพพีติโยอิวัชานตุสัพพโรโคภิรัสตุมาเตภวัตวัชรายุสุขีทีฆายุโภภวะอัพพิวาทราสีอิสนิกาพุทธาพระเจ้าวิโรตัตตาโรธรรมาวาทาเถอายุวันโอสุขาภะราเรื่องแล้วพวกเราเริ่ม8โมงกว่าแล้ว